สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผม NNC Channel คลิปนี้จะมาสปอยหนังเรื่องคนเห็นผี10เพื่อนๆคนไหนที่อยากเห็นผีก็ลองเอา10วิธีนี้ไปใช้ดูนะครับในกลางดึกคืนหนึ่งมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเขาคุยกับเพื่อนๆว่ากลางดึกแบบนี้เรามาเล่าเรื่องผีกันดีกว่าไหมต่างคนก็ต่างเล่าไปแต่ละเรื่องก็สยองต่างกันแต่พอมาถึงเลผมจะเรียกชื่อจริงของพวกเขาทั้งหมดเลยนะครับเลเนี่ยก็บอกว่าฉันน่ะลงทางฉันน่ะจะเข้าร้านหนังสือเพื่อจะไปหาซื้อแผนที่แต่ฉันดันไปเจอสมุดเล่มนึงเขียนว่า10วิธีเห็นผีฉันเลยซื้อหนังสือเล่มนั้นมาหนังสือเล่มนั้นฉันซื้อมาในราคา500แล้วรู้ไหมคุณตาบอกฉันว่ายังไงถ้าเกิดอะไรขึ้นห้ามเปิดหน้าสุดท้ายเด็ดขาดไม่งั้นมันจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับนายแล้วพอตกดึกนะฉันนอนลมพัดมาอย่างแรงจนทำให้หนังสือเปิดถึงหน้าสุดท้ายฉันก็เลยเอามือไปจับมันไว้แล้วฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าหน้าสุดท้ายมันมีอะไรฉันก็เปิดดูตัวหนังสือไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆจนมาเจอ100บาทลดราคาทันที50บาทไอ้เหี้ยเอ้ยเพื่อนๆของเลก็บอกว่าเลน่ะโดนต้มแต่เลก็บอกกับเพื่อนๆเขาว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันมี10วิธีเห็นผีจริงๆนะพวกนายอยากลองดูมั้ยทุกคนก็อยากเห็นเพราะว่าเขาไม่ใช่คนไทยนะครับเลก็แนะนำไปเลยว่านี่1วิธีง่ายๆเล่นผีถ้วยแก้วกันพอพวกเขาเริ่มเล่นผีถ้วยแก้วคิดนะครับเขาเนี่ยเห็นวิญญาณนะกำลังลอยเข้ามาในอยู่ในแก้วแล้วแก้วก็ขยับไปตามตัวอักษรแล้วเขียนว่าเรียกฉันมาทำไมต่างคนก็ต่างกลัวจนพวกเขาเอามือออกจากแก้วแล้วคิดเขาก็ชี้ไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งต่างคนก็ต่างตกใจนะครับเลเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องตกใจนั่นคือแม่ฉันเองแม่ของเลก็ด่านะครับว่าพวกแกมาเล่นอะไรกันอย่างนี้นี่มันกลางค่ำกลางคืนพวกแกไปนอนได้แล้วจากนั้นเลก็มาขอโทษกับเพื่อนๆนะครับบอกว่าแม่ฉันเองแม่น่ะเป็นร่างทรงก็เลยดูน่ากลัวแบบนี้แหละวิธีต่อมาเคาะถ้วยที่สี่แยกคนไทยเนี่ยเชื่อว่าตามสี่แยกจะมีวิญญาณเร่ร่อนสิงสถิตอยู่เยอะแยะมากมายในเวลาเที่ยงคืนพวกเราต้องไปที่สี่แยกพร้อมอาหาร3สำรับเลก็บอกกับเพื่อนๆว่าวิธีนี้ง่ายๆพวกเราก็แค่เคาะถ้วยเคาะชามเคาะไปเรื่อยๆถ้าเกิดเห็นอะไรก็อย่าหยุดเคาะอย่าวิ่งหนีเด็ดขาดจากนั้นพวกเขาก็เริ่มเคาะกันเคาะไปเรื่อยๆแล้วก็มีคนนึงนะครับที่เหมือนว่าจะเห็นเฉินเนี่ยเขาก็ชี้อย่างเดียวเลยนะนี่ฉันเห็นอะไรอยู่นั่นน่ะแต่ว่าเพื่อนๆก็ยังไม่เห็นนะมีแต่เฉินคนเดียวที่เห็นพอเคาะไปเรื่อยๆเคาะไปเรื่อยๆต่างคนก็ต่างเห็นนะครับแต่ก็มีคนนึงหน้าที่ไม่เห็นก็คือแคทแคทเขาก็ถามกับเพื่อนๆนะครับว่าเห็นอะไรพวกนายเห็นอะไรฉันน่ะไม่เห็นอะไรเลยพอผีเข้ามากินกับข้าวเยอะขึ้นเยอะขึ้นไอคนที่บอกว่าห้ามวิ่งมันน่ะก็วิ่งก่อนเพื่อนเลยนะครับพอเขาวิ่งมาพักที่นึงแคทเนี่ยก็บอกกับเพื่อนๆว่าพวกนายเห็นอะไรกันทำไมฉันน่ะไม่เห็นอะไรเลยเลก็บอกกับแคทไปนะครับว่าก็บอกแล้วว่าเราน่ะมันไม่เหมือนกันต่างคนน่ะก็ต่างเห็นบางคนก็จะไม่เห็นแคทเขาก็บอกไปอีกว่าวันนี้น่ะฉันน่ะต้องเห็นให้ได้เลยเลก็เลยพาไปเล่นวิธีต่อไปก็คืออุ้มแมวดำแล้วก็เล่นซ่อนหาตอนกลางคืนถ้าพวกเราเล่นซ่อนหาแล้วอุ้มแมวดำเล่นมันก็จะมีผีมาเล่นกับพวกเราด้วยจากนั้นนะครับแคทเนี่ยเขาก็เลยอาสาอุ้มแมวดำที่จะหาเพื่อนๆของเขาแล้วให้เพื่อนๆของพวกเขาไปซ่อนพอแคทเขาอุ้มแมวดำอยู่เขาก็หาเพื่อนๆไปแต่สักพักเขาก็หาไม่เจอนะครับเขาก็รู้สึกกลัวนะแต่จู่ๆเขาก็มองเห็นคนคนนึงนะครับแล้วเขาก็เดินตรงเข้าไปหาแล้วมันก็เป็นเพื่อนของเขาแล้วเขาก็หาเจอเพื่อนของเขาเจอไปเรื่อยๆเจอไปทีละคนจนมาถึงคิดเนี่ยเขาไปเยี่ยวเสร็จต้นไม้นะครับจากนั้นผีที่สิงอยู่ต้นไม้เนี่ยก็ได้บังตาคิดเอาไว้พอเพื่อนๆน่ะหายังไงก็หาไม่เจอนะครับตะโกนเรียกคิดออกมาพวกเราเลิกเล่นแล้วแต่ก็ไม่มีวี่แววที่จะออกมาเช้าวันต่อมาพวกเขาก็ได้เอาตำรวจมาหาเลยนะครับแต่ก็หาไม่เจอเหมือนเดิมนะเบลล่าเนี่ยเขาเป็นแฟนกับคิดนะครับเขาก็มาโทษให้แคทนะว่าพ่อเธอแท้ๆพ่อเธอน่ะอยากเล่นเห็นไหมคิดน่ะก็เลยหายไปหายังไงก็หาไม่เจอเลยจากนั้นนะครับเบลล่าเนี่ยเขาเป็นห่วงแฟนของเขามากเขาก็เลยมาเล่นวิธีต่อไปนะครับเขาเอาดินฝังศพของคนตายเนี่ยมาป้ายตาเพื่อจะเห็นผีนะพอเบลล่าเอาดินฝังศพมาป้ายตาเขาก็เกิดเห็นภาพหลอนเป็นเขาเนี่ยเอามือควักลูกตาของตัวเองออกมาแล้วภาพก็ตัดมาที่บ้านของเลแม่ของเลแล้วก็เพื่อนๆของเขาก็ได้ช่วยเบลล่าเอาไว้แล้วก็บอกกับเบลล่าว่ากลางค่ำกลางคืนอย่างนั้นอย่าเข้าไปแบบนั้นคนเดียวมันอันตรายรู้ไหมแต่เบลล่าก็เพ้ออยู่อย่างเดียวว่าตาของฉันมันหลุดออกไปแต่เฉินก็บอกกับเบลล่าว่าก็ไม่นี่ตาของเธอก็ยังอยู่ดีแม่ของเลก็บอกกับเพื่อนๆของเลว่าพวกเธอยังไม่รู้อะไรในโลกนี้มันมีหลายมิติถ้าพวกเราเข้าไปยุ่งกับพวกมันแล้วเราจะออกมายากต่อมานะครับแคทกับเฉินเขาก็กลับประเทศของเขาโดยที่ทิ้งเพื่อนของเขาไว้ที่ประเทศไทยเลยแคทกับเฉินพวกเขา2คนก็ได้ใช้ชีวิตอย่างปกติที่ประเทศของเขาแต่อยู่มาวันนึงแคทเขาเดินไปไหนก็ไม่รู้
ขาเดินไปคนเดียวเขาก็เห็นร่มปริศนาลอยผ่านหน้าเขาไปแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็เลยเดินต่อไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ไปเจอร่มปริศนาอันเดิมกำลังรอเขาอยู่จากนั้นแคทก็ไม่รอช้าเขาก็เลยวิ่งตีนแตกก็ตัดผ้ามาหาเลเขาได้ไปหาตาแก่ที่ขายหนังสือให้เขาแล้วเลก็เห็นตาแก่กำลังวาดรูปกลุ่มของพวกเขากำลังเล่น10วิธีเห็นผีวาดลงหนังสือในขณะที่เลกำลังจะเข้าไปหาตาแก่คนนั้นก็มีมือปริศนาดึงเขาออกมานั่นก็คือแม่ของเขาเองเลเขาก็มาคุยกับแม่เขาว่าไอ้ลุงคนนั้นน่ะมันวาดรูปของพวกเราเล่นผีถ้วยแก้วลงในหนังสือด้วยนะแม่เขาก็บอกว่าเออก็ใช่สิก็ลุงคนนั้นน่ะมันเล่นของใส่พวกแกชนะเขาไม่ได้หรอกตัดภาพมาหาเบลล่าเขาก็คิดถึงแฟนของเขามากเขาก็เลยลองวิธีหวีผมตอนเที่ยงคืนอยู่หน้ากระจกเขาก็ได้หวีผมไปเรื่อยๆหวีไปเรื่อยๆจนถึงเที่ยงคืนแต่ก็ไม่มีอะไรโผล่ออกมาให้เขาเห็นตัดภาพมาหาแคทเขากำลังจะเดินกลับห้องของเขาในระหว่างทางเขาเจอลูกบอลลูกหนึ่งวางอยู่ทางเดินก่อนที่เขาจะถึงห้องของเขาพอเขาเห็นลูกบอลลูกนั้นเขาก็ได้วิ่งหนีแต่ลูกบอลลูกนั้นก็ได้กิ้งตามเข้าไปแคทเลยตัดสินใจหยุดอยู่กับที่แล้วใช้วิธีก้มลอดใต้วางขาพอแคทก้มลอดใต้วางขาเขาก็เจอเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังเล่นบอลลูกนั้นอยู่แล้วแคทก็วิ่งสุดชีวิตจนเขาได้เข้าห้องของเขาได้สำเร็จแล้วเขาก็โทรหาเฉินแล้วก็บอกกับเฉินว่าฉันเจอผีเด็กนายรีบมาหาฉันหน่อยเร็วแต่เฉินก็บอกว่าเอ้ยอย่าอำกันสิแต่แคทเขาก็บอกว่าฉันเจอจริงๆผีเด็กมาหาฉันเดี๋ยวนี้พอเฉินมาหาแคทเขาก็เจอผีเด็กรอเฉินอยู่ที่บันไดเขาก็เลยตีนถีบไปทีนึงแล้วเด็กคนนั้นก็ร้องไห้ไอ้เฉินมันก็บอกว่าเอ้ยนี่มันเด็กจริงๆนี่พี่ขอโทษนะพี่นึกว่าผีจากนั้นเฉินก็ได้เข้าไปหาแคทที่ห้องแล้วในระหว่างคุยกันอยู่นั้นก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นมาเป็นพี่เลของเราโทรมาหาแล้วก็บอกว่าเบลล่าหายตัวไปอีกแล้วเพื่อนของเราหายตัวไปแล้ว2คนแม่ของฉันบอกให้พวกเธอน่ะระวังตัวไว้ดีๆนะแล้วแคทก็เลยบอกกับเฉินว่าพวกเราต้องกลับไปแก้ไขที่ประเทศไทยแล้วแหละจากนั้นทั้ง2คนก็ได้บินกลับมาที่ประเทศไทยแล้ววิธีต่อไปที่พวก2คนนี้จะเล่นก็คือพวกเราต้องนอนตายโดยใส่เสื้อผ้าของคนตายถึงจะเข้าไปในดินแดนปากทางนรกได้แล้วพวกนายจำไว้เวลามีจำกัดไปแล้วต้องรีบกลับมาให้ได้เมื่อไหร่ที่พวกนายได้ยินเสียงกระดิ่งพวกนายต้องรีบวิ่งเข้าลำแสงสีขาวโดยทันทีถ้าขืนช้าพวกนายจะไม่ได้กลับมาโลกมนุษย์อีกเลยพอเริ่มพิธีแคทกับเฉินเขาก็ไปที่โลกแห่งความตายเขาก็เจอผีมากมายหลายแบบพอเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเขาก็มาเจอผีเด็กตัวนึงผีเด็กตัวนั้นก็บอกว่าหาหนูเจอแล้วเบื่อจังหนูไม่เล่นแล้วแล้วผีเด็กตัวนั้นก็ได้เดินออกไปแล้วมันก็ทำให้แคทกับเฉินเห็นคิดยืนอยู่ข้างหลังผีเด็กตัวนั้นคนก็ต่างดีใจเขาก็เข้าไปกอดกับคิดแล้วก็บอกว่าดีใจจังที่หาเจอแต่คิดเขาก็บอกกับเพื่อนๆของเขาว่าไม่เจอแค่ชั่วโมงเดียวเองแต่แคทก็บอกกับคิดว่าฟังนะเธอน่ะหายตัวไปตั้งเดือนนึงแล้วพวกเราเนี่ยใส่ชุดคนตายเพื่อมาตามหาเธอเนี่ยที่ยมโลกแล้วเฉินก็อธิบายให้ฟังว่าผีเด็กตัวนั้นน่ะมันบังตานายตลอดเลยปะพวกเราจะออกไปจากที่นี่กันแล้วจู่ๆก็เจอเบลล่าเบลล่าก็ได้วิ่งมาหากลุ่มเพื่อนๆของพวกเขาแล้วก็บอกกับเพื่อนๆ เขาว่าปะรีบไปกันเถอะแล้วเพื่อนๆทั้ง4คนก็ได้วิ่งหนีผีที่อยู่ในยมโลกแล้วก็ตัดภาพมาหาเลก็ได้พาแม่เข้ามาช่วยเพราะว่าทั้ง2คนนี้ดูวี่แววแล้วเหมือนจะไม่กลับมาก็ตัดภาพมาหาทั้ง4คนที่อยู่ในยมโลกพวกเขาก็ได้ยินเสียงกระดิ่งแคทเนี่ยก็ถามกับเพื่อนๆว่าได้ยินหรือเปล่าเสียงกระดิ่งพวกเราจะกลับไปคิดเขาก็ไม่รู้เรื่องนะครับเขาก็ถามว่าเสียงกระดิ่งอะไรหรอมันคืออะไรแคทก็อธิบายฟังว่ามันเป็นเสียงกระดิ่งที่เลน่ะเป็นคนเตือนไว้ถ้าเกิดได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วพวกเราต้องวิ่งเข้าลำแสงสีขาวแล้วแคทเขาก็เจอแสงสีขาวเขาก็บอกให้เพื่อนๆของเขาน่ะนั่นไงแสงสีขาวพวกเราวิ่งเข้าไปเร็วแต่ก็มีเบลล่านะครับเขาบอกว่าแสงอะไรหรอเสียงกระดิ่งอะไรฉันไม่เห็นได้ยินไม่เห็นอะไรเลยแคทก็เลยถามนะว่าเธอมาที่นี่ได้ยังไงเบลล่าเขาก็เลยหันกลับไปคุยกับคิดว่าฉันน่ะคิดว่าเธอน่ะตายไปแล้วฉันก็เลยกีดแขนตัวเองแล้วก็ตายตามเธอมาไงแล้วแสงสีขาวก็สว่างขึ้นเรื่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆเฉินเนี่ยก็ถามกับเพื่อนๆนะครับว่าพวกนายจะกลับไหมจะกลับกันไหมเนี่ยจะเอายังไงกันทางแม่ของเลเขาก็สั่นกระดิ่งเรียกสั่นอย่างเดียวเลยนะครับคิดเขาก็บอกกับเพื่อนๆว่าพวกนายสองคนน่ะไปกันเถอะฉันน่ะจะอยู่กับแฟนของฉันที่นี่แสงสีขาวก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นแล้วสองคนนี้เฉินกับแคทเขาก็ตัดสินใจ
ไปจากเพื่อนของเขาแล้วก่อนจะไปก็ต้องมีการลาจากด้วยการแคทเนี่ยเขายืนมองหน้าเพื่อนของเขาทั้งสองคนแล้วก็เดินจากไปแล้วสองคนก็ตื่นขึ้นมาในโลกมนุษย์ทั้งสองคนก็ร้องเรียกหาแต่เลแล้วก็แม่ของเลแต่ก็ไม่มีใครเอ่ยปากขึ้นมาหาเขาเลยสักคนเขาก็เลยเดินออกไปเปิดประตูพอเขาเปิดออกไปเขาก็เห็นทางเดินที่เขาไปหาแคทในห้องนอนแล้วก็มีกลุ่มผู้ชาย2คนกำลังเล่นบาสลูกนั้นอยู่พอลูกบาสวิ่งผ่านตัวเข้าไปเด็กผู้ชาย2คนนั้นก็วิ่งผ่านตัวของ2คนนี้2คนนี้ก็เลยงงพวกเราเป็นวิญญาณแล้วหรอเนี่ยแล้วก็ตัดมาหาแม่ของเลนะครับเขาเนี่ยก็สั่นกระดิ่งเรียกอยู่นะสุดท้ายนะครับ2คนนี้ก็ไม่ตื่นมานะแล้วแม่ของเลเนี่ยก็ด่าเลว่าแม่บอกแล้วว่าอย่าเล่นเราน่ะสู้เขาไม่ได้หรอกแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ส่วนใครที่เคยเห็นผีหรือเคยลองวิธีไหนบ้างมาแชร์ประสบการณ์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ